แล้วถึงจิตกับอ่านจิตต่างกันไหมอ่านจิตเขาไม่อ่านนะฮะพอเวลาได้ทางจิตเนี่ยมันจะรู้ใจรู้ความคิดนึกของสัตว์โลกพอได้จิตเรียบร้อยแล้วไม่ใช่อ่านจิตพัฒนาจิตได้แล้วก็สามารถรู้ความนึกคิดของสัตว์โลกมันจะไปรู้ตรงนั้นนะครับทีนี้สมมุติว่าเข้าไปในป่านะงูมีพิษเนาะเสือมันก็ดุร้ายอย่างเงี้ยช้างเชิงเหล่านี้เป็นต้นจิตนี่ถ้าพัฒนาได้จริงนะครับมันก็จะคุยกับช้างได้คุยกับเสือได้คุยกับงูพิษได้คุยยังไงคุยโดยการนึกนั่นเองที่บอกว่าแผ่เมตตาก็ไม่ผิดต่างคนต่างไปประมาณนั้นครับไปมากลั่นแกล้งแดงแจ๊กันเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนทั้งสติ๊กแล้วงูมาใกล้ลุงก็มีดาบแล้วครับเฉือนปืดทีเดียวจบแล้วงูจะพิยากอะไรกันมีแต่แล้วคอขาดหมดอ่ะดาบก็ลุงนะเขาใช้กันเรื่องของรู้ความนึกของคิดของสัตว์นะครับถ้าพัฒนาจิตได้ก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่อะไรเดี๋ยวไม่ใช่อ่านจิตจิตระดับจิตพอถอยลังมาหนึ่งก้าวไม่ใช่ความนึกความคิดคุยกับสัตว์ที่มีความดุร้าย ผมคุยไม่ได้เดียวคือหนูคุยไม่ได้วันนี้ไปฟังเลยโอ้จริงจกร้องน่าดูเลยรู้ว่าจะดูคลิปอะไรสักอย่างวันนี้ดับเบิ้ลนะกลางวันสองตัวไม่ได้จดบันทึกเอาไว้ว่าคิดละเป๊ะเลยเป๊ะโชคเลยมันเหมือนกับฟังฟังมาแล้วมันเหมือนกับจำความรีบเฮ้ยลุงรีบเสนอไปเร็วๆหน่อยประมาณนั้นครับที่จะทำช่วยอะไรก็ว่าจริงจบทักไว้สองตัวต่อเนื่องกันด้วยนะครับถ้าไปดูนะดูเรื่องของนี่แหละเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับ ที่ว่าภูมิอากาศนะครับเรื่องภูมิอากาศใช่เรื่องภูมิอากาศใช่วันเนี้ยเหมือนว่ารีบเสนอไปเร็วๆหน่อยว่าแล้วก็จริงจบลองเลยเสนอไปให้ใครทีเนี้ย